สดีค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมันมีลิปตัวหนึ่งที่กำลังอินสุดๆเลยนะคะพกติดตัวตลอดใช้ทุกวันเลยนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะกำลังมองหาลิปแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือลิปตัวนี้นั่นเองนะคะอ่ะอยู่ไหนนี่นะคะเป็นตัวนี้ยี่ห้อลุคนะคะ LOOQ คือลิปตัวนี้นะคะมันจะไม่เหมือนลิปทั่วๆไปนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าลิปหลอกผู้นั่นเองคือว่ามันเป็นลิปที่ทาแล้วแบบธรรมชาติมากทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาวันนี้ฉันไม่ได้แต่งหน้าฉันตื่นมาฉันก็สวยแบบนี้เลยโดยที่ว่าเหมาะกับแบบนักเรียนที่โรงเรียนห้ามแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็ทาไปเนี้ยครูจับไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็นักศึกษาหรือว่าสาวๆออฟฟิศที่แบบไม่มีเวลาแต่งหน้าแต่ก็ไม่อยากดูหน้าโซมจนเกินไปแล้วก็เวลาทาลิปทั้งๆที่ไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบดูหลอกๆใช่ไหมคือตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะคะเดี๋ยวไปสวอตสีกันก่อนนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะคะเขาก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะคือสี01 Natural นะคะ02 Red Velvet แล้วก็03เป็นสี Light Pink นะคะอันนี้นะคะก็จะสังเกตว่าสีเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบจุดสังเกตเล็กๆที่จะเห็นความแตกต่างของเขานะคะคือสีนี้เนี่ยมันจะดูซอฟต์แล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าเวลาอยู่บนปากเราเนี่ยมันจะดูแบบกำลังดีเลยแหละส่วนสีนี้ก็จะเข้มขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกโทนแดงๆหน่อยแล้วก็อันนี้นี่ก็จะเป็นสีแบบชมพูนะคะโทนชมพูขึ้นมานะเดี๋ยวจะมาทาบนปากให้ดูกันเลยนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยพอทาออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือสีปากธรรมชาตินะคะก่อนที่จะทาลิปนะก็เดี๋ยวมาเริ่มแรกลองมาทากันที่สี01กันก่อนเลยนะคะ Natural ก่อนสีนี้นะคะเป็นสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะเป็นสีที่ทาแล้วหลอกผู้ได้แน่นอน คือสีปากเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากๆปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยนุ้ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าหรือวันไหนที่แต่งก็คือจะแต่งน้อยมากๆเลยนะทาลิปตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคือมันโอเคมากสังเกตไหมว่าถ้าเกิดวันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าเลยอะแล้วเราทาลิปสติกแบบที่เป็นลิปแบบเป็นสีจริงๆอะนะคะมันจะดูออกนะว่าเราแบบทาลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างลิปบางตัวนะคะมัน texture มันไม่ได้อะมันแบบอาจจะแบบแห้งไปอะไรเงี้ยเวลาทาปุ๊บปากมันก็จะดูแห้งๆเป็นร่องๆแต่ว่าคือลิปตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเขาออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ได้ในลุคที่แบบใสๆไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้หรือแม้แต่กระทั่งผู้ชายก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือตัวนี้เนี่ยมันโอเคมากเลยตรงที่มันมีความชุ่มชื้นมากในระหว่างวันเนี่ยคือปากจะไม่แห้งเลยจะดูเหมือนแบบปากสุขภาพดีสีปากสวยสุขภาพดีดูแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มันนะคะเออแล้วคืออะไรรู้ไหมคือลิปสีนี้เนี่ยสี01อ่ะเป็นสีที่หายบ่อยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีคนขโมยไปใช้คือไอ้คนที่ขโมยไปใช้เนี่ยแฟนเองนะคะคือจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่ต้องกลัวเพื่อนล้อไม่ต้องกลัวเพื่อนจะจับได้นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่แบบปากค้ำไปเลยก็แบบปากแบบซีดไปเลยอะไรเงี้ยทาตัวนี้ไปนะหน้าตานี่คือจะดูแบบสดใสดูดีขึ้นมาทันทีนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่เบอร์02นะคะหรือว่าเป็นสี Red Velvet นั่นเองนะคะสีนี้เนี่ยมันก็จะออกโทนแดงนะคะมันก็จะดูแบบเกาหลีหน่อยนะคะดูแบบว่าปากแบบช้ำๆแดงๆดูเป็นสาวแบบสุขภาพดีเป็นแบบสาวเกาหลีอะไรอย่างนี้นะสำหรับสีนี้นะคะมันก็จะเป็นสีที่เข้มกว่าสีในช่องนิดนึงนะคะคือตรงที่มันมีสีเม็ดสีสีแดงนะคะชัดกว่านั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครที่แต่งหน้าอ่อนๆ นะคะก็สีนี้เนี่ยโอเคเลยมันจะดูแบบเป็นสาวสุขภาพดีนะคะปากช่ำๆแดงๆอะไรอย่างนี้สุดท้ายนะคะสีที่3นะคะหรือว่าเป็นสีไลท์พิงค์นั่นเองนะคะสีนี้นะคะก็จะมีความสดใสเป็นสไตล์สาวหวานนั่นเองนะสีมีความสดใสเหมือนสีเรดเวลเวทแต่ว่าจะเป็นโทนชมพูแบบน่ารักหวานๆมากเลยถ้าพูดถึงความคล้ายคือขอเปรียบเทียบกับ Dior Lip Glow นะคะอันนั้นก็เป็นลิปมอยเจอร์ไรเซอร์ลิปทรีทเมนต์ที่มันจะมีสีเบาๆนะคะหนูคิดว่ามันคล้ายๆกันเลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันให้ความชุ่มชื่นเหมือนกับบำรุงริมฝีปากไปด้วยแล้วก็มีสีเบาๆนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบราคากับตัวลิป Dior แล้วเนี่ยมันก็จะถูกกว่าเยอะเลยนะคะถูกกว่าหลายเท่านะเป็นราคาที่นักเรียนนักศึกษาสามารถหาซื้อได้ง่ายถ้าใครชอบแนวแบบแนวใสๆแนวงานผิวแนวแบบธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะชอบตัวนี้แน่นอนเพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยหนูแบบชอบมากตอนนี้คือชอบจริงๆนี่คือไม่ได้อวยนะแต่คือชอบจริงๆรีวิววันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะหนูก็ซื้อมาจาก Facebook Look Cosmetics
ติกเลยค่ะ